พี่อยากให้ทุกคนเนี่ยปรบมือให้เอมที่แสดงเป็นรุ่นพี่สัก10วินาทีนะฮะตบมือให้เขาหน่อยครับไม่รู้จะได้รางวัลอะไรไหมแต่ตบมือให้เขาหน่อยครับเหตุผลที่มันเป็นไอคอนิกคือแนโนครางนะและคนไทยอย่างที่รู้กันชอบฟังอะไรครางถามว่ากูชอบไหมกูก็ชอบแนโนสวยกูชอบเวลาเขาครางนั่นคือสิ่งที่กูได้จากตอนที่สี่กูชอบเขาครางเพราะสวยแต่เสียงเดี๋ยวครางแบบโมโนโทนอีกแล้วความลับของมึงมีราคาแค่นี้เองเหรอ100,000ไอ้น้องดีมก็บอก100,000 1,000,000 10,000,000คือไอ้เหี้ยพูดมา10,000,000นี่คือมึงมีอ่ะแสดงว่ามึงมีอ่ะไม่งั้นมึงก็ต้องพูดอย่างอื่นถูกป่ะกูไม่มีหรอกไอ้เหี้ย10,000,000มึงก็ต้องพูดอย่างนี้ออกมาห้องดนตรีอย่างงี้ก็ต้องมีห้องดนโทป่ะก็ตีโทเอกไงห้องดนตรีดนโทดนเอกอ่ะมึงเอางี้จริงอ่ะแล้วนักเรียนหญิงก็ขำคิกคิกคิกหัวเราะไปตามบทแล้วมีแนโน่ด้วยแนโน่ก็มาเสริมด้วยนะเห็นไหมล่ะเด็กนักเรียนชายตลกออกเอาแล้วนี่ตลกแล้วดนเธอดนตรีไม่ใช่ห้องดนตรีนะแต่นี่ห้องดนเธอยิ้มเคมันก็ทำเป็นแนวแบบอุปมาพวกมึงก็ตีความกันได้ไปตีความลึกซึ้งแล้วแต่เลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายลับจับหนังอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวซีรีส์ใหม่กันนะครับนั่นก็คือเรื่องเด็กใหม่นะฮะหรือว่า Girl From Nowhere นะครับซีซั่น2นะครับซึ่งเป็นอะไรที่กำลังดังมากในไทยตอนนี้วันนี้พี่เลยกะว่าจะมารีวิวแบบทั้ง8ตอนเลยก็เทปอาจจะยาวนิดนึงมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยาวหรือเปล่านะครับก็ทนดูนิดนึงลองดูนะฮะแล้วก็ใครที่คิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะวันนี้ก็จะสปอยเต็มที่นะครับไม่มีแบบกักนะฮะว่าเอ้ยไปดูเองอะไรงี้ไม่มีนะฮะก็คือใครอยากไปดูก็ขอแนะนำให้ไปดูใน Netflix นะครับพี่ว่าแม่งแค่เท่าไหร่เอง300บาทอ่ะมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนึกออกป่ะได้ดูแบบว่าหนังเป็นร้อยๆเรื่องใน Netflix หรือใครที่ไม่ค่อยมีตังก็สมัครในแบบของโทรศัพท์ก็ได้นั่นก็คือ99บาทนะฮะก็ถูกมากใครที่มีโทรศัพท์เครื่องใหญ่หน่อยก็ดูในโทรศัพท์ก็ได้นะฮะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยพี่มองว่าสนับสนุนดีกว่านะหนังไทยแล้วก็วันนี้เนี่ยจะรีวิวทั้ง8ตอนเลยฮะไล่ไปทีละตอนพี่จะไม่มานั่งเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นพี่จะพูดไปเลยว่าพี่รู้สึกยังไงกับตอนนี้บ้างแล้วคิดเห็นยังไงบ้างกับแต่ละตอนขอพูดโดยรวมก่อนนิดนึงแล้วกันนะสิ่งที่พี่รู้สึกกับ Girl From Nowhere ซีซั่น2นี้นะครับGirl From Nowhere เนี่ยเป็นเรื่องราวของแนโนนะฮะซึ่งเป็นเด็กใหม่ที่เขาจะย้ายไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆแล้วเขาก็จะสั่งสอนไอ้คนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นนะว่ามึงทำผิดอย่างนู้นว่ามึงทำผิดอย่างนี้นะนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวแนโนนะฮะซึ่งตัวแนโนนี่เขาก็ไม่น่าจะใช่คนธรรมดานะเขาเป็นอะไรสักอย่างหลายคนก็บอกว่าเป็นซาตานเป็นอะไรแล้วแต่เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ตีความกันนะครับอย่างแรกที่พี่อยากจะพูดถึงโดยรวมของ Girl From Nowhere เนี่ยพี่ชอบในเรื่องของงานโปรดักชันนะครับงานโปรดักชันการถ่ายทำไอ้พวกโปรดักชันดีไซน์พวกการแต่งกายหรือพวกเขาเรียกว่าแสงสีการจัดแสงการตัดต่ออะไรพวกนี้พี่มองว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจในเรื่องของงานโปรดักชันของภาพของหนังไทยหรือว่าของซีรีส์ไทยอะไรเงี้ยเรื่อง Girl From Nowhere ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ค่อนข้างสำเร็จอีกอย่างนึงก็คือตัวของไทเทิลตัวอินโทรของ Girl From Nowhere ซีซั่น2เนี่ยออกมาได้ค่อนข้างจะมีความอินเตอร์เนชั่นแนลสูงมากอารมณ์จะคล้ายๆกับพวกมิวสิกวิดีโอแล้วก็บวกกับเพลงที่ค่อนข้างจะทำให้นึกถึงซีรีส์ของฝรั่งได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะฮะอินโทรเปิดมาอย่างอินต้องอินเตอร์นะฮะแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยก็ท้ายไทยเหลือเกินนะฮะไม่ว่าไอความไทยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปัญหาที่พี่มีมากที่สุดในแนโนเนี่ยพี่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงการกำกับที่พี่มองว่ามันคงยังมีความเป็นละครอย่างนั้นอยู่ซึ่งก็จะมีตัวละครแค่ไม่กี่ตัวในเรื่องที่ค่อนข้างจะ
เห็นได้ชัดว่าเหนือกว่าคนอื่นเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะตั้งแต่ตอนที่1 นะครับซึ่งมีชื่อตอนว่า Pregnant หรือว่านักล่าแต้มนะครับตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องราวของหน้านายเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะฮอตในโรงเรียนแล้วก็ไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องเยอะแยะมากมายหลายคนมากเอาจริงๆมันก็จะมีความรู้สึกนึกออกว่าแบบเป็น10คนน่ะแต่มึงก็ยังรอดอยู่นึกออกป่ะมันจะมีความทวีความเหี้ยหรือว่าความโอเวอร์อะไรบางอย่างที่มันอยู่รอดในพล็อตหนังของเรื่องนี้เป็น10คนมึงนึกสภาพนะทำผู้หญิงท้องเป็น10คนแต่ว่ายังอยู่รอดได้อะไรนี้พี่ก็โอเคไม่เป็นไรนึกออกป่ะมันก็ทำให้กะเว่อร์ไว้ก่อนนึกออกป่ะคนจะได้รู้สึกแบบเอ้ยมึงเหี้ยอะไรเงี้ยคนก็จะได้รู้สึกอย่างนั้นนึกออกป่ะจะได้แบบขยี้มึงได้อะไรงี้ตัวนายนำแสดงโดยเจมส์ธีรดลนะฮะซึ่งพี่ว่าเขาแสดงได้โอเคนะมันจะมีบางช่วงที่เริ่มท้องอ่ะมันจะมีความเป็นผู้หญิงหลุดรอดออกมาแล้วมันฮาดี อาจจะเป็นความตั้งใจของเขานะฮะแต่พี่ดูแล้วมันฮาดีด้วยความที่แบบว่ามันเปลี่ยนกับตลบัดภายในแบบ5นาที10นาทีในเรื่องอ่ะนึกออกว่าแบบว่าตอนแรกแบบกูรับไม่ได้ที่กูท้องนึกออกว่าเจมส์ธีรดลน่ะรับไม่ได้ที่กูท้องแล้วมันพอเขาแบบพอเริ่มท้องเลยเหมือนเริ่มปลอมตัวไงปลอมตัวใส่วิกใส่ผู้หญิงแล้วมีซีนนึงดึงแนโนมาพูดแล้วมันมีความเป็นแบบกระเทยหลุดออกมาเปลี่ยนลุคจนแทบจำไม่ได้เลยนะเธอทำอะไรกับร่างกายฉันมันก็ตลกดีนะตัวพล็อตเนี่ยพี่ว่าน่าสนใจมากตรงที่พี่ว่าเป็นตอนนึงของซีซั่น2ที่น่าจะเวิร์คที่สุดแล้วมั้งเพราะว่าด้วยความที่มันได้ทั้งความแปลกประหลาดแล้วมันได้ทั้งความแบบว่าความเขาเรียกว่าอะไรวะความสอนใจอะไรแบบที่เขาชอบกันอ่ะแบบประมาณว่าสอนสั่งสอนอ่ะแบบลงทันอะไรพวกนั้นอ่ะไอการทำให้ตัวหน้านายในท้องขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเอ้ยมึงรู้สึกบ้างดิอะไรงี้พี่ว่ามันน่าจะเวิร์คที่สุดในเรื่องแล้วมันเลยกลายเป็นพล็อตที่ค่อนข้างน่าสนใจในการที่แบบว่าเราเห็นผู้ชายคนนึงนี่แม่งท้องเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะเป็นความจริงก็ได้ไม่เป็นความจริงก็ได้พี่ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นนะฮะแต่พี่แค่มองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่น่าสนใจเวลามันเกิดขึ้นกับตัวละครที่แม่งทำคนอื่นท้องอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วมึงโดนเองบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มึงสำนึกขึ้นมาคิดได้ขึ้นมาบ้างคือเรื่อง God of Nowhere เนี่ยมันเล่าแบบเป็นเอพิโซดิกคือจบในตอนแล้วมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวข้องไปถึงตอนอื่นๆนึกออกป่ะมันมีมันเกี่ยวข้องมันมีแต่ไอ้ตายเถอะคือมันอารมณ์แบบ end credit scene นึกออกป่ะมันอารมณ์แบบไอ้เหี้ยแบบ2แบบซีนสั้นๆเล็กๆน้อยๆหยอดอะเอาไว้หยอดเฉยๆอะซึ่งมันแทบจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องไปถึงตอนอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าซีซั่นแรกมันก็เป็นเอพิโซดิกเหมือนกันก็คือมันเล่าจบในตอนอารมณ์คล้ายๆโคนันอะไรพวกนั้นนึกออกป่ะพอมาซีซั่นนี้เขาพยายามจะเล่าให้มันมีการเชื่อมต่อไปในตอนอื่นๆด้วยก็คือให้เรื่องมันสานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ชื่อหน้านายแม่งก็ตรงตัวนึกออกป่ะชื่อเป็นชื่อที่แมนที่สุดเท่าที่จะแมนได้นึกออกป่ะนายท้องอ่ะนึกออกนั่นไอ้ท้องนึกออกว่ามันก็เป็นอะไรที่พี่ว่าน่าสนใจแต่ตัวบทของเรื่องของตอนนี้มันจะมีความแบบจะมีความแบบสอนนึกออกว่าแบบเขาเรียกอะไรว่าเหมือนพระสอนแบบพระอารมณ์แบบจงทำดีอย่าทำเหี้ยจงทำดีอ่ะนึกง่ายๆใครมาสอนเราอย่างนี้มึงฟังปะมึงจะทำให้มึงตระหนักอะไรขึ้นมาบ้างปะอย่าทำคนท้องนี่คือประเด็นในการสอนของเขาซึ่งพี่มองว่าเป็นปัญหาทั้งซีซั่นเป็นปัญหาของเด็กใหม่ซีซั่น2ทั้งซีซั่นเลยนะฮะที่ใช้วิธีการสอนแบบจงทำดีมึงอย่าทำเหี้ยจงทำดีแบบไม่ใช่สอนแบบทำให้เราตั้งคำถามเองพี่มองว่าจะมีบางตอนที่มันสามารถตั้งคำถามได้นะฮะเหมือนตอนแรกเนี่ยก็คือสอนแบบอย่าทำคนท้องแล้วยังไงก็กูรู้แล้วอย่าทำคนท้องแล้วยังไงแล้วมันยังไงนึกออกปะมันพี่มองว่าใครๆก็คิดได้คนทุกคนสามารถคิดได้ว่ามึงอย่าทำคนท้องเนื้อป่ะมันเป็นการสอนที่แบบว่าสอนง่ายๆเหมือนพร่ำสอนหลายคนอาจจะชอบก็พี่ว่ามันก็โอเคเพราะทุกคนไม่แต่พูดว่าเฮ้ยมันสะท้อนสังคมมันอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่พี่มองว่าการจะสอนอะไรเงี้ยมันต้องทำให้คนดูคิดได้เองเนื้อป่ะทำให้คนดูตระหนักได้เองพี่มีความรู้สึกประมาณนี้นะฮะไปตอนที่2กันเลยดีกว่านะครับตอนที่2มีชื่อว่า True Love นะครับ
ี่มีคำถามเดียวว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้เหี้ยอะไรจากการดูตอนนี้ไปบ้างนะเราได้เหี้ยอะไรจากการดูตอนนี้ไปเราได้เหี้ยอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับครูและลือมนซึ่งค่อนข้างจะเป็นจอมเคร่งครัดแล้วครูก็จะมีมิติเดียวเลยคือกูเคร่งครัดแล้วทำไมกูเคร่งครัดพวกมึงต้องอยู่ในกฎกูเคร่งครัดจะมีอารมณ์นี้อารมณ์เดียวเลยว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดเคร่งครัดแล้วก็หัวโบราณเวลาเราทำตัวละครนี้มามันไม่สามารถรู้สึกอะไรได้คนดูจะไม่สามารถรู้สึกอะไรกับครูแบบนี้ได้นอกจากกูเกลียดครูแบบนี้แต่ถ้าเกิดมึงเล่าแบบคนน่ะครูคนนึงที่มีความเคร่งครัดแต่ว่าครูคนนี้ก็คือการแสดงแบบคนธรรมดาทั่วไปเขาตั้งใจให้มันมีความใหญ่โดยการใช้ศัพท์ใช้คำพูดใช้บทพูดที่เวอร์วังอลังการอะนึกออกป่ะใช้คำพูดที่แบบว่าแล้วพวกเธอมันปะล่ำปะเหลือเหลือเกินนึกออกป่ะจะเป็นคำพูดแบบโบราณหน่อยเพื่อให้มันเข้ากับตัวละครแบบนี้ซึ่งเขาทำให้มันโอเวอร์ให้มันแบบมีความเป็นเธียเตอร์มีความเป็นละครแบบโรงละครอะคือเรื่องเนี้ยสามารถเอาบทที่มึงอ่านเหมือนกันเนี่ยกับไอซีเรียนเนี่ยนะเอาไปให้ละครเวทีเล่นแล้วไม่ต้องเปลี่ยนยี่อะไรเลยก็ได้จะมองว่าดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ผู้ชมจะตัดสินใจส่วนตัวพี่แกมองว่าถ้าเกิดทำให้มีความเป็นคนมากกว่านี้มันน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ไหมพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือในเรื่องเนี่ยเขาจะมีการใช้ตัวอักษรแบบหนังเก่าเนื่องจากว่ามันจะเป็นซูเปอร์ที่เป็นมีกรอบมีอะไรเหมือนหนังเก่าๆอะไรอย่างนี้เพื่อทำให้มันแบบดูเป็นหนังโบราณหนังเก่าอะไรขึ้นมาแต่พี่มองว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าในเรื่องมันก็ยังมีการเล่าเรื่องแบบใช้แอปพลิเคชันใช้โทรศัพท์มือถือนึกออกป่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาคือเขาจะพยายามจะแบบฟิวชั่นความเก่ากับความใหม่มาอย่างนั้นหรือเปล่ามารวมกันซึ่งไอการใช้มือถือเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันเป็นพล็อตนึงในเรื่องเลยนะเกี่ยวกับการใช้แอปหาเพื่อนแอปเพี้ยอะไรอย่างนั้นที่สามารถคุยผ่านแอปได้ซึ่งในโน้ตในเรื่องนี้ก็คือมาบอกให้อาจารย์ใช้แอปนี้ดูดีค่าเราจะได้ติดตามอะไรได้ก็เอาจริงๆนะตอนที่สองเนี่ยไม่มีแนโน่ก็ได้นะคือเรื่องราวของคุณครูนั่นเรื่องมนเนี่ยเขาเคยมีเพื่อนรักผู้หญิงคนนึงที่เขาแบบว่าเคยรักกันมากแล้วคราวนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนรักเขาตายไปเพราะว่าผู้ชายอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นปมอะไรอย่างนี้มันเป็นการเขียนตัวละครที่สุดโกงสุดตรงแบบการ์ตูนนึกแบบว่าสำหรับพี่นะอารมณ์แบบนิทานหลอกเด็กนิทานสอนเด็กแล้วก็หลอกให้เด็กผู้ชายกับผู้หญิงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างนู้นอย่างนี้คือแบบมันมึงอะไรโบราณนึกออกมึงเขียนอะไรมันคือเหี้ยอะไรสุดท้ายคุณครูพบรักกับคุณครูอีกคนนึงเกิดการสปาร์กี้อะไรกันสักอย่างตอนแรกก็เหมือนจะไม่เอาสปาร์กี้อะไรก็จูบกันตรงนั้นเลยจูบกันหน้าเสาธงเลยพี่ไม่ใช่ไม่ชอบ LGBTQ พี่ไม่ใช่ไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเว้ยแต่มันมาถึงจุดนั้นได้ยังไงไอ้ที่เล่ามากับตอนจบเนี่ยมันมาถึงแบบนึกออกป่ะมันมาถึงจุดตรงนี้ได้ยังไงแล้วอยู่ดีมาจูบปากกันกลางหน้าเสาธงไม่รู้กูไม่รู้จะให้กูรู้สึกไงแล้วแต่เลยอาร์ตกูอาร์ตแล้วการแสดงกูก็ไม่อินอีกอย่างนึงกล้องการถ่ายภาพเรื่องนี้นี่คือเหมือนคนไม่เคยมีกล้องแฮนด์เฮลนึกออกปะเหมือนคนเพิ่งเคยใช้สเตบิลไลเซอร์แล้วมีความรู้สึกแบบเอ๊ะถ่ายทำยังไงให้กล้องมันเคลื่อนไหวตลอดเวลามันมีการตัดต่อแบบว่าแบบว่าลื่นไหลเหมือนกับมองไม่เห็นว่ามันมีการตัดต่อนะแต่ว่าแบบกล้องไม่ไหวตลอดเวลาโอ้อย่างเท่คุยกันเฉยๆนั่งคุยกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกก็คือโอ้ไปมาโอ้มันนึกสภาพแบบตากล้องโอ้ไปมาเดินเข้าเดินออกไปมาแล้วมันมีการเทคนิคการตัดต่อแบบเด็กเพิ่งจบใหม่ทำกันอ่ะบางทีเด็กไม่จบใหม่ด้วยนะเด็กกำลังเรียนฟิล์มทำกันอ่ะเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีการตัดต่องี้ด้วยนะเอากล้องซูมเข้าไปในหลังหัวให้มันมืดๆไงซูมเข้าไปในหลังหัวแล้วก็ตัดไปซีนอื่นให้มันดำๆเหมือนกันแล้วก็อ๋อมึงดู YouTube Rewind เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยมึงดู YouTube Rewind ยังมีความแบบเฮ้ยเหี้ยไม่เขาเรียกอะไรวะความเท่ๆสนุกสนานนึกว่าอันนี้ออกมาทำในหนังอ่ะแล้วมันมีบางอันที่พี่แบบอะไรทำทำไมซูมเข้าไปในกระโปรงเลย
คือถ้าพูดหยาบๆนิดนึงก็คือซูมเข้าไปในหีนักเรียนเลยคือซูมเข้าไปไม่รู้จะไปไหนนึกว่าบางทีมันหมุนนานไปจะตัดสินยังไงดีว่าเฮ้ยออกไปนอกห้องเรียนเลยออกไปนอกห้องเรียนปุ๊บซูมเข้าไปซูมพี่ว่ามันจะไปตรงไหนวะมันจะไปจบตรงไหนวะไปกระโปรงเว้ยกระโปรงซูมเข้าไปในหีนักเรียน พี่มองว่าไอ้แบบเนี่ยมันเอาไว้ทำแบบทำรายการตัดในรายการตัดอะไรแบบเนี้ยใน YouTube อะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็ได้อยู่เขาพี่ว่าทุกอย่างนี่มันคือความตั้งใจของเขาไว้แบบโบราณกูต้องการทำให้มันโบราณแต่มันไม่มีความเซลฟ์อะแวร์นึกออกปะปกติด้วยหนังแบบนี้ยิ่งเป็นหนังฝรั่งหรือหนังอะไรพวกนี้มันจะมีความเซลฟ์อะแวร์เว้ยคือมันจะมีตัวละครบางตัวแม่งพูดอะคนดูได้เลยอะนึกออกปะมันจะมีความเซลฟ์อะแวร์อยู่ว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำให้มันฮาอยู่เขากำลังตั้งใจให้มันโบราณอยู่แต่เรื่องนี้มันคือแบบโบราณเหมือนไม่ได้ตั้งใจพี่อธิบายยากมากนะเพราะว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการทำงานอะไรพวกนี้นะแต่รวมๆแล้วพี่เป็นตอนที่พี่คิดว่าเชี่ยที่สุดในทั้ง8ตอนที่พี่ดูมาเลยมันมีบทแบบจั๊กจี้มากเล่นมุกมันจะมีอยู่ซีนนึงก็คือนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมารวมโรงเรียนกันแล้วใช่มั้ยแล้วนักเรียนชายเล่นมุกอ๋อนี่ห้องดนโทเหรอห้องดนโทเหรอไม่ใช่ห้องดนตรีนะนี่ห้องดนโทห้องดนโทห้องดนตรีอย่างงี้ก็ต้องมีห้องดนโทป่ะก็ตีโทเอกไงห้องดนตรีดนโทดนเอกอ่ะท่านน้องบอกแล้วเด็กผู้ชายตลกจะตายห้องดนโทมึงเอางี้จริงอ่ะแล้วนักเรียนหญิงก็ขำคิกพอเลาะไปตามบทไอตอนแสดงมึงจั๊กกะจี้กันไหมแล้วมีแนนโน่ด้วยแนนโน่ก็มาเสริมด้วยนะเห็นไหมล่ะเด็กนักเรียนชายตลกออกเอาแล้วนี่ตลกแล้วดนเธอดนตรีไม่ใช่ห้องดนตรีนะแต่นี่ห้องดนเธอยิ่งเคเอาจริงอ่ะมึงเขียนบทอย่างนี้จริงอ่ะแล้วก็สุดท้ายมีซีนของเด็กผู้หญิงผูกโบสีแดงมาหยอดนิดนึงพี่เลยบอกว่ามันคือเอ็นเครดิตซีนมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การเชื่อมต่อที่แท้จริงนะนึกออกปะอย่างตอนที่แล้วนี่มีเขียนตัวหนังสือด้วย CU สูตรคือกะว่าถ่ายเอ็นเครดิตซีนนี่แล้วสามารถตัดต่อไปเป็นเทเลอร์ได้เลยนึกออกปะมันพี่มองว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคือตัวเอกเนี่ยตัวแนโน่นี่แทบไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วยิ่งมาตอนที่2นี่ตัวแนโน่ไม่มีก็ได้เลยแต่ว่าตอนอื่นๆมันก็ดีขึ้นนะแต่ตอนนี้พี่ว่าน่าจะอะไรไม่รู้มากที่สุดใน8ตอนแล้วมั้งประมาณนี้นะครับไปตอนที่3แล้วกันครับชื่อตอนว่า Minnie and the Four Body นะครับตอนที่3นะฮะตอนนี้เนี่ยพี่คิดว่าเป็นหนังผีแล้วก็ได้เรียกว่าหนังผีแล้วกันเพราะว่ามันจะมีวิธีการจังหวะจากคนในการเล่าแบบหนังผีเลยนะเป็นเรื่องราวของมินนี่ที่มีพ่อรวยขับรถอุบัติเหตุไปชนกับรถ2แถว1ในศพนั้นมีแนโนอยู่ด้วยฆ่าคน4คนตายแล้วพ่อก็พยายามจะช่วยเหลือในการทำให้รอดอะไรนี้หลังจากดูตอนที่2มาแล้วพี่ก็มีความแบบชี้อะไรวะพอมาดูตอนที่3ปุ๊บการแสดงใน2นาทีแรกของพ่อของมินนี่นะยัดแค่ทำให้กูแบบโอ้โล่งโอ้แบบนี้แหละอยากดูแบบนี้แหละไม่เห็นต้องเรียกพ่อหนูมาให้ยุ่งยากขอโทษครูใหญ่ด้วยพ่อมินนี่ขอโทษค่ะมองหน้าครูแล้วพูดดีพ่อเขาแสดงดีมากเขาไม่รู้ชื่ออะไรนะพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ทราบชื่อนะแต่พ่อแสดงดีมากเขามีวิธีการพูดให้มันดูธรรมชาติมันจะมีน้ำเสียงน่าฟังแล้วมันมีการพูดที่แบบมันฟังดูธรรมชาติแล้วมันมีความห้วนๆอยู่ในนั้นมันไม่มีความแบบแกรนดิโอสแบบละครเวทีแบบตอนอื่นๆเนอะว่ามันจะไม่มีบทอะไรที่จั๊กจี้มันจะมีอยู่บางบทประมาณ2คำพูดช่วงท้ายๆตอนพ่อของ
น้องมินนี่เนี่ยแสดงดีมากนะฮะอันนี้พี่ขอชื่นชมเลยนะแบบไอ้เหี้ยนี่คือคนที่เขาควรจะมีบทเยอะๆจริงๆถ้ามันเป็นถ้ามันไม่ใช่เอพิโซดิกเนี่ยพี่ก็อยากเห็นเขาเล่นเยอะๆนะมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแพรวา9ศพนะซึ่งเราเคยเห็นมาในหนังหลายเรื่องแล้วหลายเรื่องมากนะจริงๆมันมีหนังสั้นมันมีหนังอะไรที่พี่เคยดูพวกหนังในรายการพวกฟ้ามีตาอะไรพวกนั้นเหมือนพี่เคยเห็นในนั้นด้วยแล้วก็เรื่องของเค้าดาวนะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้แพรวา9ศพซึ่งสำหรับคนไทยนี่พี่ว่ามันไม่ใช่อะไรใหม่เราเห็นมาหลายครั้งแล้วมีเรื่องราวงี้แล้วถามว่าเรื่องนี้เนี่ยให้มุมมองที่เปลี่ยนไปไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนึกว่ามันก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของคนเหี้ยควรรับกรรมอย่างที่พี่พูดไปว่าเขาจะใช้วิธีสอนอย่างนี้คนเหี้ยรับกรรมคนเหี้ยรับกรรมแต่วิธีการเล่าในเรื่องนี้พี่ค่อนข้างจะเอนจอยนะครับเพราะว่ามันจะมีความเป็นหนังผีนิดนึงเมื่อบ้างมันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนของมินนี่เนี่ยเห็นคน4คนเนี่ยยืนตามคอยตามตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเป็นหนังผีวิธีการถ่ายภาพของตอนที่3เนี่ยก็จะมีสีที่มันค่อนข้างจะเป็นสีโทนออกฟ้าๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์แบบหนังที่มันมนๆลงมานิดนึงต่างกับตอนที่2อะไรเงี้ยเนื่องว่าพูดถึงดีไซน์ตอนอุบัติเหตุนั่นหน่อยแล้วกันก็คือซีนที่กระดึกเหล้ากระดึกอะไรแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วก็ขับรถไประหว่างคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปชนพอชนปุ๊บตัวกระเด็นออกไปอยู่ไปนั่งอยู่ข้างๆศพที่อยู่ในรถสองแถวนะครับว่ามันก็จะเป็นแบบมันดีไซน์ให้แบบว่ามึงต้องนั่งตรงนี้มึงต้องกระเด็นไปอยู่ตรงนี้แล้วมึงก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นซีนที่ถูกเอามาเล่าในภายหลังเป็นซีนที่นั่งอยู่ในรถสองแถวนี่แหละแล้วก็แนโนนั่งอยู่หน้ารถอีกคันนึงแล้วก็มีสายฝนไหลลงมามีแสงสีเหลืองๆอลามสวยๆซึ่งพี่ไปดูมาผู้กำกับคนนี้น่าจะเป็นคนเดียวกับเรื่องของแสงกระสือซึ่งในเรื่องแสงกระสือเนี่ยเรื่องการจัดแสงจัดภาพจัดอะไรพวกนี้เขาสุดยอดมากนะแล้วก็เรื่องนี้ก็มันก็ได้ผลพวงอะไรบางอย่างมาได้มรดกอะไรบางอย่างมาจากเรื่องนั้นแต่การแสดงอีกละแนโนเป็นอะไรที่พี่ไม่ค่อยอินเวลาที่เขาทำอะไรที่มันโอเวอร์อย่างเช่นเวลาเขาหัวเราะมันมีการตัดต่อเสียงหัวเราะของแนโนมา2ชั่วโมงเอามาลงใน YouTube มันลงว่าโอ้ยเนี่ยแนโนหัวเราะแล้วก็มีคนหูยกลัวน่ากลัวหูกลัวแต่พี่ดูไม่อินมันไม่อินกูไม่อินมันคือสำหรับพี่นะมันคือเด็กผู้หญิงคนนึงแบบฝืนน่ะมันมีความฝืนในการหัวเราะคือแบบมึงนั่งอยู่เงียบๆแล้วมึงแนโนมึงสตาร์ทเครื่องก่อนก็ได้พี่มองว่ามันพี่เข้าใจว่าต้องการให้มันดูแบบตกใจให้คนดูแบบตกใจมันอารมณ์คล้ายๆกับจัมป์สแกร์แต่พี่มองว่ามันไม่มีความรู้สึกของการหัวเราะอย่างนั้นมันหัวเราะแบบเปล่าๆมันแอคติ้งเนื่องว่ามันไม่ได้รู้สึกจริงๆอ่ะมันคือแอคติ้งซึ่งไอการหัวเราะเนี่ยเขาจะใช้แทบทุกตอนนะฮะก็จะมีการหัวเราะของแนโนขึ้นมานะก็แต่ว่าวิธีการเขาเรียกว่าการขู่เข็นและกันจะเป็นซีนที่แนโนเนี่ยข่มขู่เข็นในตัวมินนี่เนี่ยก็คือว่ามึงฆ่าคนกี่คนนะคนแรกเอาค้อนเอาเหี้ยอะไรมาทุบขาอะไรเงี้ยคนที่สองก็ทำลงโทษเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็เหมือนพวกซีนแบบ interrogation แบบว่าซีนข่มขู่เหมือนฆาตกรจับเหยื่อมาข่มขู่อารมณ์อย่างนั้นนะมันก็จะเป็นซีนที่เล่าคล้ายๆอย่างนั้นตัวแนโนมันก็จะมีความแบบฮาร์ลีควินนิดนึงเนื้อว่ามันจะมีความแบบฮาร์ลีควินนิดนึงพี่ว่ามันก็เท่ดีสุดท้ายแล้วนะก็ขอชื่นชมตัวพ่อของน้องมินนี่นะครับอันนี้พี่ชื่นชมว่า 99% ที่เขาแสดงได้ดีมากเขาแบบโอ้ยเหี้ยแบบเวลาเขาอยู่บนหน้าจอพี่จะรู้สึกโอ้ยเคนี่แหละคือมาตรฐานของการแสดงที่กูอยากเห็นในซีรีส์ไทยในหนังไทยอ่ะเดี๋ยวเผื่อมีหลายคนเถียงอีกก็มันก็คือละครไงซีรีส์นี้มันก็คือละครไงมึงจะเอาอะไรนักหนามันต้องมีคนมาเถียงอย่างนี้แน่นอนแต่ให้ตายเถอะเนี่ยคืออินโทรเขาก็มาอินเตอร์แล้วเขามีความตั้งใจอย่างนั้นเว้ยเขามีความตั้งใจอย่างนั้นเว้ยแบบอินโทรมาแบบอินเตอร์ในชาแนลดนตรีอ่ะอินเตอร์มากไอสัตว์มึงสามารถเอาไปเทียบกับซีรีส์เรื่องอื่นของฮอลลีวูดได้เลยมึงตัดแต่อินโทรไปนี่มึงเอาไปเทียบกับอันอื่นแล้วแบบโอ้ยอินเตอร์มากสุดยอดมากทั้งดีไซน์ทั้งภาพทั้งเพลงทั้งเงี้ยอะไรนึกออกปะแต่พอมาดูการแสดงปุ๊บอะไรอ่ะนึกออกปะมึงไม่ต้องไปบอก
ว่าฝรั่งเขาชอบฝรั่งมันฟังไม่ออกหรอกว่าคนไทยมันพูดเหี้ยอะไรบ้างเราคนไทยกันเองแม่งก็ต้องดูกันเองนึกออกป่ะเราก็ต้องตัดสินกันเองต้องดูกันเองคนฝรั่งมันผิดรู้มันจะรู้ได้ไงว่าเขาพูดอย่างนี้มึงพูดมึงเล่นใหญ่อยู่นะฝรั่งมันไม่รู้หรอกฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องไปดูฝรั่งมันชอบอยู่แล้วมันเห็นแบบเอ้ยแพวาก้าวศพอะไรอย่างงี้โหยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆนะในประเทศไทยอ่ะฝรั่งมันต้องตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วพี่ไม่ใช่ว่ากดคนไทยด้วยกันเองนี่ที่กำลังพูดนี่คืออยากให้คนไทยได้แบบนึกออกป่ะมันสามารถยกกว่านี้ได้มันสามารถเก่งกว่านี้ได้อีกมันสามารถแบบเทียบได้จริงๆกูสามารถเอาไปโม้กับฮอลลีวูดได้จริงๆมึงทำเหี้ยอะไรวะฮอลลีวูดทำเหี้ยอะไรมึงดูหนังไทยเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะป่ะตอนที่4นะครับชื่อตอนว่ายูริครับตอนของยูริเนี่ยเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้หญิงที่มันค่อนข้างจะท็อกซิกนิดนึงก็คือมันเป็นเพื่อนที่คิดว่าเราเป็นเพื่อนที่แท้จริงต่อกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของชนชั้นมันจะมีน้องดีนและน้องดีนจากช่องก้อยนัตตี้ดีนนะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเพื่อน2คนที่ประมาณว่ารวยแล้วก็กับยูริที่จนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันโดยการคบกันเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นมึงให้กูหลอกการบ้านมึงช่วยไปซื้อน้ำให้กูมึงช่วยไปทำอย่างนู้นให้กูอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเป็นละครเหมือนเดิมมันไม่มีความซับเทิลมันไม่มีความแบบละเอียดอ่อนของบทหรือว่าการแสดงในซีรีส์นี้ใช้ก็คือใช้ไปหยิบน้ำใช้ไปซื้อน้ำแล้วก็ก็จะเป็นเรื่องราวที่แนโนเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกับเป็นคู่แข่งของยูริประมาณว่ากูจะมาเข้ากลุ่มในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเข้ามาพยายามจะให้ลอกการบ้านจะให้อะไรเงี้ยจนประจวบสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นคนรวยที่มีความลับอยู่นะและความลับของมันก็คือทั้งน้องดีมแล้วก็น้องอีกคนเนี่ยเขาเรียกว่าขายคลิปข่มขืนหลอกผู้หญิงมาแล้วก็ให้ผู้ชายมาข่มขืนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ไปขายแต่คือไอ้เหี้ยตายเถอะไอเดียมันดีนะไอเดียไอการแบบขายคลิปเอาไปข่มขืนแต่มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีสัญญาณของคาแรคเตอร์ตัวนี้เลยถามจริงการแสดงของน้องสองคนเนี่ยของน้องรีมเนี่ยมึงเชื่อจริงเหรอว่าน้องสองคนเนี่ยขายคลิปข่มขืนผู้หญิงมึงการแสดงนะเราไม่ได้ดูจากภายนอกนะไอภายนอกมันไม่เกี่ยวนะแต่การแสดงอ่ะมันต้องนึกออกป่ะการแสดงมันต้องมีบทบางอย่างที่ส่งเสริมให้เขาคือไอตอนครึ่งแรกของตอนที่4เนี่ยมันเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฉันเพื่อนอ่ะแล้วก็มันจะมีความแบบกูใช้มึงใช้กูยศถาบรรดาศักดิ์เราต่างกันเรามีความชนชั้นต่างกันแล้วมาหักมุมว่าไอเนี่ยเป็นเจ้าแม่เลยก็ได้เป็นเจ้าแม่ขายคลิปเลยก็ได้มีเงินเป็นล้านเขาอาจจะไม่ได้พูดว่ามีเงินเป็นล้านแต่มันจะมีตอนที่ยูริเนี่ยพยายามข่มขู่ความลับของมึงมีราคาแค่นี้เองเหรอ100,000ไอ้น้องบีมก็บอก100,000 1,000,000 10,000,000คือไอ้เหี้ยพูดมา10,000,000นี่คือมึงมีแสดงว่ามึงมีไม่งั้นมันก็ต้องพูดอย่างอื่นถูกป่ะกูไม่มีหรอกไอ้เหี้ย10,000,000มึงก็ต้องพูดอย่างนี้ออกมาแต่ด้วยความที่การแสดงมันไม่ละเอียดอ่อนพอนึกออกป่ะมันก็เลยมีอย่างเงี้ยแสนนั่นน่ะหรอราคาอิสรภาพของพวกมึงอะล้านอิสรภาพราคาถูกงั้นเชียว10,000,000แล้วอย่างไรแล้วเราจะให้กูเชื่อจริงๆใช่มั้ยว่าสองคนนี้คือคนที่แบบมีจิตแม่งวิปริตขนาดนั้นน่ะสองคนนี้แบบมีจิตวิปริตขนาดนั้นน่ะวิปริตขนาดแบบว่าจับผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยเพศเดียวกันจับคือหลอกผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยให้มาถ่ายหนังโป๊ข่มขืนเพื่อเอาไปขายมึงต้องเป็นคนเหี้ยคนนึงเลยมึงต้องวิปริตอ่ะมึงไม่ใช่คนธรรมดาแล้วจะให้กูเชื่อหรอว่านี่คือไม่ใช่คนธรรมดาพี่มองว่าใครก็ดูออกพี่ว่าถ้าน้องถามตัวจริงว่ามึงเชื่อหรือเปล่าที่มันแสดงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่เล้าเหรอไม่ใช่แม่เล้าดิมันเป็นแบบเอเจนต์เป็นเอเจนต์ค้าคลิปข่มขืนอ่ะแล้วมีแบบเป็นร้อยคนนะมีในแฟ้มไปดูแบบมีเป็นร้อยคนพี่ก็เลยมองว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือมันต้องมีการเล่าถึงตัวละคร2ตัวเนี้ยที่เป็นเอเจนต์2คนเนี้ยว่าเฮ้ยทำไมมึงถึงน่าจะเป็นคนแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าปมนะไม่เกี่ยวกับปมนะแบบว่าเอ้ยย้อนกลับไปดูว่าปมจริงๆแล้วกูเป็นอย่างนู้นมันไม่เกี่ยวกับปมนะพี่แค่อยากรู้ว่าเฮ้ยไอความคิดมึงวาร์ปอ่ะ
ความคิดมึงวาร์ปมากตะกะมึงวาร์ปมากไอ้คนแบบเนี้ยไอ้คนที่แม่งขายคลิปผู้หญิงด้วยกันเองให้คนอื่นได้ซึ่งพอเรามาเห็นแล้วตอนสุดท้ายแล้วก็เราก็ยังไม่เชื่ออยู่เนื่องเพราะพอเฉลยมันก็แค่พอร์ตนึงอะถามว่าน่าสนใจไหมพอร์ตนี่น่าสนใจแต่พี่แค่มองว่าพอมันเอา2อย่างการแสดงกับพอร์ตเนี่ยตัวละครอะไรพวกนี้มาผสมกันแล้วมันไม่ลงตัวกันเหลือเกินแล้วก็มันจะมีเรื่องของยูริเขาประมาณว่าอารมณ์เหมือนกับทำเพื่อแม่เพราะว่ากูจะสามารถหาเงินได้จากไอ้พวกคนรวยพวกนี้กูก็เลยทำเพื่อแม่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เคยถูกข่มขืนมาก่อนแล้วก็รับไอ้พวกนี้เป็นเพื่อนเขาต้องการจะทำให้คนดูรู้สึกกับยูริคนดูหลายคนลืมว่ามันมีซีนนี้อยู่เป็นซีนที่ยูริซื้อโทรศัพท์ให้แม่นะมันจะเป็นซีนโอ้น่ารักมากน่ารักจริงๆน่ารักเหลือเกินเอาโทรศัพท์ไปให้แม่มันจะจั๊กกะจี้นิดนึงอะเรื่องว่าแบบแม่คะเป็นไงคะโทรศัพท์เนี่ยใช้ยังไงคะเนี่ยถ่ายแบบเซลฟี่กันนะคะเนี่ยเป็นไงโทรศัพท์เนี่ยมันกดยังไงลูกมันกดยังไงลูกแม่เล่นไม่เป็นเลยโอ้ขอบคุณมากนะลูกนะแม่น่ารักเหลือเกินของโอดินอะไรอย่างนี้แบบว่ามันจั๊กกะจี้เหลือเกินมันถูกเล่าภายในนี้ว่าเขารีบพอเขาต้องการให้แนโนเห็นเรื่องแนโนก็มานั่งดูแล้วก็นั่งทำท่าบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เองหรอบอกว่าจริงๆมันทำเพื่อแม่หรออะไรเงี้ยบทนี้นะพี่ว่ามันยังเหมือนมันเป็นดาร์กแรกๆอยู่ที่มันยังไม่ค่อยมารวมกันได้ดีพอนึกออกป่ะมันยังเล่าตัวละครไม่ค่อยดีพอแล้วตอนสุดท้ายก็จะมีการหักหลังกันอย่างเช่นยูริเนี่ยไปจ้างผู้ชายมาเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยให้มาจัดการใน2คนนี้นะแล้วก็จะเป็นซีนที่ค่อนข้างจะเป็นไอคอนิกเลยก็ได้ไอคอนิกเหตุผลที่มันเป็นไอคอนิกคือแนโนครางนะและคนไทยอย่างที่รู้กันชอบฟังอะไรครางถามว่ากูชอบไหมกูก็ชอบแนโนสวยกูชอบเวลาเขาครางนั่นคือสิ่งที่กูได้จากตอนที่สี่กูชอบเขาครางเพราะสวยแต่เสียงเดี๋ยวครางแบบโมโนโทนอีกแล้วมึงเป็นที่อะไรเขามึงพอครางปุ๊บแล้วก็แนโนก็ถูกฆ่าตายนะด้วยการเอาเชิงเทียนที่พิเศษบอกว่าสวยมากเนี่ยเอาทุบจนตายหาไปเลยนะแล้วก็ทุบแบบว่าไม่ยั้งเหมือนกันทุบเป็น20รอบเหมือนกันนะพี่ก็คิดว่าคงแม่งจะเละแล้วเนื้อป่ะตอนที่แบบตัดไปหน้าของแนโนนี่มันคงจะเละแล้วปาดไปนิดหน่อยทุบยังไงเหมือนกันนะจริงๆถ้าเขาไปเละไปสายเละเลยก็ได้นะมันก็จะเป็น practical effect ที่ต้องใช้ตังค์อีกนะทำหน้าเละแบบ hereditary เนื้อป่ะเขาไม่เดี๋ยวแนโนไม่สวยเนื้อป่ะแล้วต้องแต่งอะไรเลิกอีกงบเยอะอีกอะไรนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องของดรามาติกเอฟเฟกต์เพื่อให้มันแบบดรามาติกเฉยๆมาถึงตอนที่4เนี่ยพี่มีความรู้สึกกับการแนโนอย่างนึงคือการที่แนโนตายบ่อยๆเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันจะไม่มีอันตรายอะไรที่เกิดขึ้นกับแนโนอีกเรื่องฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามที่เหลือในซีซั่นเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกเฉยๆกับมันแนโนจะตายเป็น10ครั้งก็ได้พี่จะมีความรู้สึกเฉยๆพี่จะไม่รู้สึกแบบอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาทำให้แนโนเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คนแนโนสามารถตายเป็น10รอบก็ได้เดี๋ยวแนโนก็จะฟื้นขึ้นมาการว่ากูจะไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นพี่ถามจริงๆน้องรู้สึกอะไอตอนที่แนโนแม่งโดนทุบตายเนี่ยน้องรู้สึกอะไรพี่ถามเลยโอ้ยอย่าทำแนโนไม่ต้องไม่ตายเนี่ยแนโนอย่าทำนะอย่าทำแนโนนะน้องรู้สึกอย่างนี้จริงอะพี่ถามจริงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีตอนท้ายๆที่เขาเหมือนพยายามจะเริ่มเอาคอนเซ็ปต์ของการที่แนโนเหมือนกับไม่สามารถรักษาแผลตัวเองได้เดี๋ยวจะไปพูดถึงตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคนดูก็คือเราไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นจากการที่แนโนตายแล้วยังมีตัวละครนึงที่ตายไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือยูริเขาก็เปิดตัวใหม่ขึ้นมาเป็นยูริว่ายูริก็ไม่ตายเหมือนกันอีก 3-4 ตอนที่เหลือในเรื่องเนี่ยก็จะคือแม่งสองคนนี้แม่งใครจะตายอะไรยังไงกูก็ไม่แคร์แล้วเพราะว่ามึงไม่ตายหรอกประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไปตอนที่5กันเลยแล้วกันครับตอนที่5มีชื่อเรื่องมีชื่อตอนว่าโซตัสนะครับตอนที่5นี่เป็นเรื่องราวของการรับน้องโหดนะครับพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยปรบมือให้เอมที่แสดงเป็นรุ่นพี่สัก10วินาทีนะฮะตบมือให้เขาหน่อยครับไม่รู้จะได้รางวัลอะไรไหมแต่ตบมือให้เขาหน่อยครับอ
พี่ตบมือให้เลยฮะไม่รู้จะได้รางวัลหรือเปล่าจะได้เข้าชิงอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าเอมได้รางวัลจากพี่ไปแล้วเขาแสดงเป็นรุ่นพี่ชื่อเคนะครับโอ้ยเฮ้ยแม่งแสดงดีมากแสดงคนละเบอร์กับคนในทั้ง4ตอนที่ผ่านมาเลยคือแบบการแสดงเขาดีมากมันมีความนึกออกว่ามันมีเป็นความเป็นคนอ่ะพวกมึงเลยชอบกันเพราะอะไรล่ะเพราะมึงเลยบอกว่าเขาแสดงดีเพราะมันมีความเป็นคนไม่ว่าเขาจะเหี้ยก็จริงแต่กิริยาท่าทางวิธีการพูดทุกอย่างแม่งมันเป็นคนมากเขาจะมีอารมณ์ของความเป็นพี่น้อยวงพลูในสมัยเด็กๆอยู่แต่ว่าเสียงเขาน่าฟังกว่าพี่น้อยพี่น้อยเขาจะมีเสียงแบบแป้นๆนิดนึงเนื้อว่าด้วยความที่เขาเป็นต่างชาติเขาเป็นลูกครึ่งพี่น้อยเขาเป็นลูกครึ่งมันก็เลยจะมีเสียงบางอย่างที่แบบว่ามันอาจจะแบบว่าแป้นๆแปลกๆนิดนึงแต่เอ็มนี่คือแบบแสดงดีมากพี่เคยเห็นเขาครั้งแรกในมิวสิกวิดีโอของ Body Slam ชื่อว่าอะไรว่าเช้าที่พระอาทิตย์ไม่ส่องแสงอะไรสักอย่างนี่ชื่อยาวมากพี่เคยดูนะแล้วพี่ก็คิดในใจว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งพระเอก MV นี้แม่งเล่นดีมากเลยว่ะคือไม่ได้เห็นเขาพูดนะเขาแสดงอารมณ์เก่งมากแล้วพอมาดูแบบพูดขนาดนี้โอ้โหจิตเคแม่งเล่นดีมากมึงสมควรได้รางวัลอะและพี่เชื่อว่าไม่ใช่พวกผู้กำกับด้วยพี่เชื่อว่านี่คือตัวของเคเองมันจะมีบางอย่างที่ผู้กำกับอินฟลูเอนซ์มาก็คือให้อิทธิพลอะไรบางอย่างอย่างเช่นมันจะมีบทพูดว่าถ้าเจอพระไม่ต้องไหว้แต่ถ้าเจอรุ่นพี่มึงต้องไหว้มึงต้องไหว้มันจะมีวิธีการขยับปากที่พี่เชื่อว่าผู้กำกับเป็นคนไปบอกเขาให้ทำนึกออกว่าทำปากเงี้ยมันเน้นๆหน่อยให้มันรู้สึกแบบพวกมีความแบบแกรนดิโอสแบบละครเวทีมึงต้องไหว้พี่ก็ไม่ได้ว่ามันไม่ควรทำอย่างนั้นหรืออะไรหรอกพี่แค่มองว่ารวมแล้วตัวละครของเคเล่นดีมากการแสดงแม่งสุดยอดมากอันนี้ยอมรับเลยว่าวิธีการเคลื่อนไหวของเขาวิธีการเดินของเขาแม่งทุกอย่างมันไม่หลุดคาแรคเตอร์ตัวเคไปเลยเนอะว่านี่คือนักแสดงคุณภาพพี่บอกงี้เลยนักแสดงคุณภาพใครก็ได้เอาเข้าไปเล่นหนังใหญ่หน่อยซึ่งเขาน่าจะเคยเล่นอะไรมาบางอย่างแต่พี่อาจจะไม่เคยดูเขาเหมาะมากกับการเล่นอะไรที่มันใช้อารมณ์เยอะๆตัวเรื่องของบทในเรื่องของตอนที่5ครึ่งแรกจะเป็นการรับน้องของเคนะฮะก็คือเคเป็นแบบพวกแบบอารมณ์แบบจะมีความเผด็จการนิดนึงนึกว่ามันจะมีความแบบใช้นิดนึงแต่ไอความเผด็จการของเคนมันก็จะมีแบบอารมณ์เหมือนกับเล่นๆนิดนึงอ่ะพี่ชอบมากเขาเป็นวาร์เกอร์ก็จริงเขาเป็นคนวาร์ก็จริงแต่เขาไม่ได้แบบทำไมเขาไม่ได้เหี้ยอะไรงั้นเขาไม่ได้ขู่อย่างนั้นเขาใช้วิธีแบบวิธีหวานล้อมวิธีพูดวิธีอะไรที่มันแม่งกวนตีนนึกแบบว่าคือถ้าเกิดจะมีตัวละครที่แบบออกแนวโจ๊กเกอร์ในไทยอ่ะคนนี้เล่นได้เคเป็นคนเหี้ยคนนึงเอางี้ด้วยกันเป็นคนเหี้ยคนนึงแต่เขามีปมอย่างนึงเขามีปมก็คือเขาเคยโดนทำอย่างนี้มาก่อนเขาก็เลยมาทำแบบนี้กับรุ่นน้องบ้างนั่นคือปมของเขาใช่ไหมแต่วิธีการแก้ปัญหาของเนโน่คือเนโน่ทำเหี้ยใส่กับไอ้เคบ้างพี่ว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีซึ่งตอนจบของตอนที่5เนี่ยเหมือนเขาจะรู้ตัวเองบางอย่างนะว่าเอ้ยการตัดสินของเนโน่เนี่ยไม่ได้ว่าถูกเสมอไปซึ่งเป็นอะไรที่พี่ชอบนะพี่ชอบนะว่าเฮ้ยเนโน่มึงก็ไม่ใช่คนที่จะตัดสินนะซึ่งมันลากยาวเป็นตอนที่6แต่ตอนนี้เราพูดตอนที่5ก่อนนะซึ่งวิธีการของเนโน่ในตอนที่5เนี่ยพี่ไม่เห็นด้วยอย่างแรกมันไม่เหมือนกับตอนแรกที่เฮ้ยมึงทำคนอื่นท้องเป็น40คนมึงลองท้องดูเองบ้างมึงเดือดร้อนอยู่คนเดียวถูกปะนั่นคือปัญหาของตอนที่1ซึ่งมันก็จะมีปมในเรื่องของพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างนั้นด้วยนิดๆหน่อยๆที่เขาหยอดมานิดๆหน่อยๆพี่รู้สึกได้นะว่าเขาแอบหยอดนิดนึงแต่ตอนที่1นะแต่ตอนที่5เนี่ยคือเนโน่ก็ทำเหี้ยใส่เคเหมือนกับที่เคทำเหี้ยใส่ซึ่งมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีเพราะว่ามันมีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือตอนเริ่มซีนตอนที่เหมือนเคเนี่ยถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วก็ต้องไปรับน้องที่โรงเรียนอื่นเนี่ยมันเหมือนเป็นซีนเริ่มต้นมาที่กำลังดีเลยนะมันเหมือนกับเฮ้ยกำลังรับน้องในวิธีที่แบบมันสันติสุขนึกออกปะพอหลังจากเนโน่เนี่ยพูดว่าเฮ้ยมึงจับตูดกูเท่านั้นทุกอย่างแม่งเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเคไม่ได้จับตูดเคไม่ได้ฆ่าหมาเคไม่ได้ทำอะไรเลยเนโน่แม่งยัดเยียดหมดเลยยัดเยียดทั้งความตายให้ด้วยยัดเยียดว่าให้มึงฆ่ากูแต่จริงๆแล้วมึงแบบมึงยั่วให้เขาฆ่าพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นคือมึงยั่วอะไรบางอย่างจนมันเหมือนไปปลุกสัญชาตญาณนี่อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ฆ่าแต่วิธีการตายของตอนที่5นี่พี่ฮามากเอาจริงๆพี่หลุดขำมาเลยคือเคเอาไม้เป็นบอลมาตีแล้วตาหลุดออกมาตาหลุด
หรือมันมีคนมาเถียงอย่างเงี้ยบอกมันก็หลุดได้นะพี่มันก็ตาหลุดออกมาได้แต่วิธีแบบพี่คือพี่นึกภาพคนทำเบื้องหลังงอกันนึกออกป่ะว่าเขาทำอะไรอ่ะการถ่ายอ่ะคือถ่ายตอนเคกำลังตีไม้อะไรงี้แล้วก็ถ่ายอีกช็อตนึงตอนที่แม่งมีทีมงานเนี่ยเอาลูกตามากลิ้งบนพื้นนึกออกนึกสภาพเอาทีมงานได้เอาลูกตามากลิ้งแล้วก็ถ่ายตอนลูกตาแม่งกำลังกลิ้งอยู่บนพื้นขึ้นมาพร้อมเลือดมันเลยฮาเฮียแทนที่กูจะรู้สึกว่าเย็ดแค่โอ้มันรุนแรงมันเลยกลายเป็นฮามันทำง่ายกว่าหัวบุกเอางี้แล้วกันแต่นี่คือแบบเป็นตาหลุดทำง่ายกว่าแล้วมันก็ฮากว่าด้วยเฮียวิธีการในโน้ตในตอนที่5นะพี่มีปัญหามากคือพี่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงตรงที่มันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีผู้ชายคนอื่นมันมีเด็กที่รับน้องเหมือนกันเด็กที่เป็นรุ่นน้องเหมือนกันที่คืออยู่ในรุ่นเดียวกับเคเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพวกนี้เนี่ยก็คือเดือดร้อนไปด้วยแล้วพวกนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการส่งต่อความเหี้ยให้คนพวกนี้ไปด้วยให้กับรุ่นพี่ด้วยแล้วเขาก็ทำเหมือนกับตัวละครพวกนี้ไม่มีความหมายไม่มีอะไรทั้งนั้นมึงจะเหี้ยก็คือเหี้ยไปเลยพี่ไม่รู้ว่าเขาต้องการให้เรารู้สึกยังไงกับเคแต่พี่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเหี้ยมึงสมควรตายมึงสมควรตายพี่ไม่รู้สึกงั้นเลยกูสงสารเคเขาทำเหี้ยก็จริงแต่มึงก็มึงก็ต้องทำให้มันเนื้อว่าทำให้มันถูกต้องวิธีการสั่งสอนอย่างนี้พี่มองว่าแม่งกับตาลปัดกับตอนแรกมากแม่งมันเป็นไอเดียที่ใช้แบบเดียวกันไม่ได้แล้วยิ่งตอนหลังมาก็คือแบบเหมือนกับสักจะให้มันรุนแรงเดียวเลยถูกจับเป็นหมาบ้างได้แต่งตัวผู้หญิงอะไรเงี้ยพี่ว่ามันน่าสนใจดีแต่ถามว่าในแง่ของตัวละครและความรู้สึกของตัวละครเนี่ยพี่เลยมองว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยน่าสงสารอาจจะเป็นเพราะว่าการแสดงของเคก็ได้ที่ทำให้น่าสงสารเพราะว่าแม่งเขาการแสดงเขาเรารู้สึกได้ว่าเขาคือคนแต่ถ้าเกิดเป็นครูนั่นลืมมนจากตอนที่2มาเราอาจจะไม่รู้สึกเครียดอะไรก็ได้แล้ววิธีการของตัวยูริก็ไม่นี่ถูกคือพี่ไม่รีเลทกับใครเลยพี่ไม่รู้สึกว่าทั้ง2คนนี้มีวิธีการที่ถูกต้องเลยฉะนั้นเนี่ยตอนที่5เนี่ยพี่ก็เลยชอบแค่การแสดงของตัวเคแค่นั้นเลยจริงๆกับพอร์ตอะไรบางอย่างพอร์ตของการไล่ล่ามันจะมีการแบบเคพยายามหนีอะไรเงี้ยมันจะมีพอร์ตการไล่ล่าอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งพี่ว่ามันก็น่าตื่นเต้นดีถามว่าคนดูได้อะไรจากตอนนี้ไหมพี่ว่าน่าจะคนดูน่าจะสงสารเคมากที่สุดนะแล้วก็ส่วนเรื่องของโปรดักชันการถ่ายทำในเรื่องของตอนที่5เนี่ยพี่ก็ชอบอยู่นะพี่สังเกตได้ว่าเขามีการใช้กล้องเหมือนกันนะเก่าๆอะไรงี้ไปตอนที่6กันเลยดีกว่านะครับชื่อตอนว่า Liberation ครับตอนที่6นะครับเป็นตอนที่มีการใช้สีของภาพนะแล้วก็มีการทำภาพให้เป็นขาวดำมันจะเป็นการเล่าเรื่องของโรงเรียนที่ใช้กฎแบบโบราณอารมณ์แอบคล้ายๆกับตอนที่2นะแต่ตอนที่2มันเล่าถึงครูไงเล่าถึงแค่ครูไม่ได้เล่าถึงองค์กรโดยรวมแล้วก็การใช้สีของภาพพอเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ทุกอย่างจะเป็นขาวดำไม่สามารถเถียงครูได้ครูสอนผิดก็ห้ามเถียงไม่ได้แต่บางอย่างในการเขียนของตอนอย่างนี้นะอย่างที่พี่บอกไปว่ามันไม่มีความเป็นคนซะเลยเป็นปัญหาใหญ่ของการแสดงมากงานมันอาร์ตก็จริงแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปไม่สามารถอินกับการแสดงได้เนี่ยอย่างเช่นเด็กนักเรียนทำปากกาตกซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นลิปอะไรสักอย่างครูก็จะหันมาด่าเพื่อทำให้คนดูรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันรุนแรงขนาดนี้เลยนะมันรุนแรงขนาดนี้เลยนะทำปากกาตกก็ไม่ได้มันรุนแรงมากเลยนะแต่ถามว่าไอ้เหี้ยแม่งคนดูแม่งจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือเปล่าหรือว่านี่คือแค่ฟิกชั่นละครเรื่องนึงที่เราดูเธอทำอะไรต้องระวังหน่อยนะทำให้รบกวนสมาธิในการเรียนของเพื่อนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเธอต้องระวังหน่อยนะพี่เข้าใจเขาต้องการทำให้มันแบบเวอร์เขาตั้งใจให้มันเวอร์มันโอเวอร์แอคติ้งให้มันดูเก่าให้มันอะไรเงี้ยแต่พี่จะมีปัญหาอะไรยี่มากเพราะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หนังขาวดำหนังเก่าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการแสดงมึงต้องโบราณไปด้วยนึกออกป่ะแล้วไอ้เรื่องนี้นะมันก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะโบราณแล้วมันมีการใช้โทรศัพท์ขึ้นมาเป็นพล็อตนึงในเรื่องเหมือนกันเหมือนกับไอ้ตอนที่2เลยเป็นใช้โทรศัพท์ขึ้นมาตอนแรกท้ายจะมีเด็กเอาขึ้นมาเหมือนกับประมาณว่าเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับพวกครูพอมึงเอาสิ่งเทคโนโลยีสิ่งใหม่มารวมในนี้แสดงว่าการแสดงของมึงก็สามารถทำให้มึงเป็น
สมัยขึ้นมาได้เหมือนกันโดยที่ยังรักษาภาพของความเป็นไอ้เก่าๆแบบที่มึงชอบไว้ได้มันสามารถรวมกันได้ฟิกชันแบบมึงสามารถฟิวชั่นกันได้ให้มันกลมกล่อมได้ทุกคนที่ชมตอนที่6ชมกันอย่างเดียวเลยเรื่องของภาพสวยอาร์ตทุกคนจะบอกว่าอาร์ตแต่พี่มองว่ามันเป็นอาร์ตที่แบบอาร์ตผิวเผินน่ะถ้าเกิดคนที่ติดตามช่องนี้มาจะรู้ดีว่าพี่จะชอบตีความหนังมากแต่เรื่องนี้ใครก็ดูออกมันไม่จำเป็นต้องตีความเพราะไอ้การตีความทุกอย่างมันแม่ง in the face อ่ะมัน in your face มากคือแม่งทุกอย่างแม่งอยู่ตรงหน้าแล้วถ้ามึงมองไม่เห็นมึงก็ควายแล้วอย่างนั้นเลยมันเห็นอยู่ตรงหน้าว่าโอ้ยครูแม่งโคตรเหี้ยครูแม่งเหี้ยมากแม่งทุกอย่างแม่งกดโรงเรียนแม่งโอ้แม่งอยู่ตรงหน้าเลยมันไม่ได้ถูกนำเสนอในแบบที่คนดูคิดเองได้มันไม่มีความซับเท่าอะไรในเรื่องนี้เลยพี่ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าเลียวเท่าไหร่เพราะพี่มองว่ามันไม่จำเป็นต้องเลียวก็ได้มันเซอร์เรียลได้มันสามารถเล่าในแง่มุมของเซอร์เรียลได้การแสดงมันต้องทำให้เรารู้สึกอินกับมันได้จริงๆมีหนังไทยเรื่องนึงที่น่าจะยกตัวอย่างได้ง่ายที่สุดซึ่งเล่าในแง่มุมของความเซอร์เรียลกันนั่นก็คือเรื่องของ Mary is happy Mary is happy นะตัวละครแสดงได้ธรรมชาติมากแต่บรรยากาศในเรื่องของ Mary is happy นี่คือแม่งเซตขึ้นมาหมดเลยมันไม่ใช่เรียวอ่ะมันไม่ใช่โรงเรียนมันไม่ใช่เฮียอะไรอ่ะมันไม่รู้ที่สถานที่แห่งไหนสักอย่างแล้ววิธีการออกเรียนก็คือเด็กแค่กระโดดข้ามกำแพงเงี้ยอะไรสักอย่างก็หมายความว่าออกไปนอกโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เลียวมันเล่าแบบเซอร์เรียลส่วนไอพอดพวกนี้พี่เปิดให้เลยน้องน้องๆเต็มที่เลยจะตีความอะไรก็ได้พี่ไปเจอบางเพจเขาแบบตีความแบบโอ้ลึกซึ้งมากมันเกี่ยวกับสังคมมันเกี่ยวกับการแบ่งแยกชนชั้นมุมมืดของสังคมอย่างนี้ไปอ่านดูนะยาวเป็นแบบว่าสองหน้า A4 อ่ะสองหน้ากระดาษ A4 อ่ะเนื้อปะก็ลองไปหาอ่านดูได้พี่ไม่มีอะไรจะตีความเพราะว่าพี่ว่ามันเห็นอยู่ทนโทษมันเห็นอยู่ทนโทษถ้ามึงมองไม่เห็นมึงก็คือมึงไม่ค่อยได้ดูหนังแค่นั้นเองเอางี้ละกันพี่ไม่ได้ว่าหรอกแต่บางคนคือน้องไม่ได้ดูแบบไม่ได้คิดอะไรก็คือเหมือนนั่งดูแล้วก็เอนจอยไปกับมันอะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเนื่องว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่คิดตามหนังหน่อยเนี่ยพี่มองว่าเขาก็คิดได้แล้วเมสเซจมันง่ายๆเขาใช้คำพูดอย่างนี้เลยว่านี่คือนิทานเขามีคำว่านิทานในเรื่องในตอนท้ายของตอนที่6นี่เลยเขาใช้คำว่านิทานพี่ก็เลยมองว่าพี่ไม่กูไม่ต้องมานั่งตีความเพราะนิทานเนี่ยมีประเด็นขึ้นมาเพื่อสอนเด็กนึกออกป่ะตอนท้ายของเรื่อง Liberation เนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับหนังนีโอนาสมัยใหม่นะก็คือมีการใช้แสงใช้สีอะไรคล้ายๆกับหนังนัวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีความเป็นซินซิตี้นิดนึงนะหลายคนพูดมาว่าเป็นความมีความเป็นซินซิตี้นิดนึงซึ่งก็แอบจริงเหมือนกันมันมีความแบบเล่าความสมมุติของระบบการศึกษาหรืออะไรนั่นก็แล้วแต่นะซึ่งตอนหลังๆมันก็จะมีครูใหญ่ที่เหี้ยมากอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เอาปืนมาจ่อเด็กอะไรอย่างงี้แล้วก็พยายามจะฆ่าแนนโนขึ้นมาแล้วแนนโนก็ขู่ว่าฆ่าสิฆ่าอะไรอย่างงี้แล้วก็มีการเอากล้องขึ้นมาอะไรอย่างงี้มันมีการแสดงแบบแปลกๆนิดนึงมันจะประมาณว่าพอเด็กเอาโทรศัพท์ขึ้นมาขู่แล้วคุณครูประมาณเย็นๆไว้นะลูกเย็นๆไว้นะลูกเย็นๆไว้นะลูกมึงจะทำไงนะมึงจะทำไงนะฮะมึงจะเอาไงนะฮะเดี๋ยวกูยิงมึงเลยนะเอาลงนะลูกนะเอาลงวางลงนะลูกนะนี่ครูเองลูกวางกูสั่งให้มึงวางกูสั่งให้มึงวางเป็นเหี้ยอะไรที่เขาชอบแบบฟลิปสวิตช์กันนี่คือสไตล์การแสดงของหนังไทยเหรอว่ามึงจะเท่มึงต้องแบบฟลิปสวิตช์กันอย่างนี้เนื้อว่าอารมณ์เดียวกับไอ้แนนโนหัวเราะมันก็เลยดูตลกชิบหายเลยนะอารมณ์เดียวกับแนนโนหัวเราะแบบว่าอยู่ดีก็ขึ้นมาก็แล้วแต่ใครจะอินก็อินไปนะแล้วก็มีการกินของยูริอะไรพี่ไม่แคร์อยู่แล้วสองคนนี้เอางี้กันพี่ไม่แคร์ว่าจะเกิดเหี้ยอะไรขึ้นในตอนที่6เอาจริงพี่ไม่แคร์ไอ้แนนโนมึงจะถูกเสาจิ้มตายกี่ทีมึงจะตายยังไงหรือยูริมึงจะตายยังไงเดี๋ยวมึงก็รอดเดี๋ยวมึงก็รอดแล้วมันก็จะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเว้ยเพราะว่าเขาไม่ฆ่าแนนโนหรอกเรื่องนี้โปรดักชั่นแม่งนับถือแต่ให้ตายเถอะครับไม่อินเลยครับตอนต่อไปนะครับตอนที่7มีชื่อตอนว่าเจนนี่เอ็กซ์
ตอนที่7นะครับเป็นเรื่องราวของน้องเจนนี่ซึ่งเป็นเน็ตไอดอลผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำมาหากินจากในสื่อโซเชียลมีเดียโดยมีพ่อแม่เนี่ยคอยกำกับขายสินค้าตัวไหนอะไรไงต้องโกหกคนนู้นต้องโกหกคนนี้แล้วแนโน่ก็เข้ามาแล้วก็พยายามตัดสินว่ามึงเนี่ยเป็นไงเป็นไงอยากเดียวจะบ้านใช่ไหมล่ะมึงเป็นไงล่ะไอสัตว์มึงเป็นไงออกจากบ้านแล้วนี่ยังไงกูให้มึงออกจากบ้านแล้วนี่ไงเป็นยังไงล่ะพี่ไม่เข้าใจว่าเขาพยายามจะตัดสินอะไรเด็กคนนี้เอาจริงๆเจนนี่เอ็กเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นมันก็คือช่วงวัยรุ่นธรรมดาคนนึงที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยกูอยากหนีออกจากบ้านพ่อแม่กูไม่ได้แคร์กูอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงความคิดหนึ่งของวัยเด็กพ่อแม่ควรตายหรือยังอะไรจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่ความคิดช่วงหนึ่งซึ่งแม่งทุกคนก็เคยเป็นแล้วแนโน่ก็ตัดสินซึ่งมันจะมีตอนท้ายที่พี่ชอบอย่างนึงตรงที่ตัวยูริเนี่ยมาพูดกับแนโน่สุดท้ายว่าเป็นไงล่ะการตัดสินของมึงก็ตัดสินผิดนะพี่ก็ว่ามันก็เป็นจุดที่ดีที่ทำให้เอ้ยแนโน่มึงผิดบ้างสำหรับพี่เนี่ยแนโน่ผิดมาตั้งแต่ตอนที่5แล้วนะพี่ดูแล้วพี่ก็นั่งสงสารตัวน้องเจนนี่เอ็กซ์เพราะว่าพ่อแม่ก็เหมือนจะหลอกใช้อะไรงั้นแหละแล้วแนโน่ก็เอารูปภาพตอนเด็กของน้องเจนนี่มาประมาณว่าหนูอยากดังค่ะหนูอยากดังมากเลยนะมันก็เป็นความฝันของเด็กมันผิดยี่อะไรนึกออกป่ะพี่คิดในใจนะทาดาคุณพ่อคุณแม่คะน้องเจนอยากดังจังเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วยน้องเจนได้ไหมคะเด็กมันจะผิดอะไรเรื่องความฝันของเด็กแต่พี่คิดว่าเขาคือประเด็นเขาก็ต้องการให้เรารู้สึกอย่างนั้นแหละว่าน้องคนนี้น้องเจนนี่ไม่ได้ผิดแต่แนโน่มึงตัดสินคนผิดไอการตัดสินผิดของแนโน่เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่พี่ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่3ตอนที่4แล้วมันจะทำให้ซีซั่นนี้เนี่ยดูน่าสนใจมากเพราะว่าแนโน่มึงก็ผิดนึกออกปะแต่นี่คือแนโน่ผิดก็เหลือตอนหน้าตอนเดียวอะไรเงี้ยนึกออกป่ะที่เราจะรู้ว่าแนโน่มึงผิดไม่ผิดอะไรเงี้ยมันไอการเทิร์นนิ่งพอยต์ของตัวละครตัวเนี้ยมันเลยน้อยสิ่งที่เราดูแนโน่มา7ตอนเนี่ยคือแนโน่ไม่ตายแนโน่ไม่ตายแนโน่สอนคนนู้นแนโน่สอนคนนี้แนโน่สอนคนนั้นแล้วมียูริมาเป็นตัวที่คอยแบบขัดขวางการสอนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของน้องจอนจอนนี่จอนนี่เอ็กซ์ส่วนเรื่องของน้องเจนนี่เอ็กซ์เนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรนอกจากแนโน่ตัดสินผิดคือมุมมองของแม่ก็มีอย่างเดียวคืออยากให้ลูกได้ดีแต่ว่าคือมันไม่มีโมเมนต์ที่แบบเปิดใจกันหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถึงอะไรทั้งนั้นอ่ะเอางี้จริงมันไม่มีซีนดราม่าที่แบบว่าเฮ้ยพ่อแม่มาเปิดใจกับลูกว่าเฮ้ยพ่อทำอย่างนี้เนี่ยพ่อทำอย่างนี้ไปมันมีแต่การแบบว่าตอนสุดท้ายมาพ่อแม่ทำเป็นเหมือนมองไม่เห็นไอ้นี่ขึ้นมาแล้วแนโน่ก็กลายเป็นลูกคนใหม่ของพ่อแม่มันก็ทำเป็นแนวแบบอุปมาอุปไมยพวกมันก็ตีความกันไปตีความลึกซึ้งแล้วแต่เลยงั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดในตอนนี้นะก็ประมาณนี้ไปถึงตอนสุดท้ายของซีซั่น2ของเด็กใหม่แล้วกันนะครับชื่อตอนว่า The Judgmentตอนที่8นะครับเป็นเรื่องราวของจุนโกจุนโกเป็นเด็กที่เรียกว่าเดินไปไหนไม่ได้ออดแออะไรงี้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็อยู่กับแม่คนนึงที่เป็นครูอะไรอย่างนั้นแล้วแม่ต้องคอยดูแลอะไรงี้แล้วเฉลยตอนสุดท้ายว่าจริงๆแล้วจุนโกเนี่ยเป็นฆาตกรโรคจิตนะแล้วแม่ก็ต้องคอยเก็บกวาดศพให้เอาศพไปทำอย่างนู่นทำอย่างนี้ซ่อนศพเอาไว้นะน้องจุนโกเป็นฆาตกรเพราะว่าถูกล้อครูล้อเพื่อนล้อเลยเป็นฆาตกรรู้ครูล้อว่าเธอทำไมเธอต้องทำตัวเป็นภาระให้คนอื่นอย่างนี้ฮะเขาแกล้งหนูอะค่ะเราก็แค่อยากให้จุนโกช่วยเหลือตัวเองให้ได้ต่างหากค่ะจุนโกอย่าทำตัวเป็นภาระคนอื่นแบบนี้สิจุนโกเกลียดโรงเรียนเกลียดเพื่อนก็เลยเป็นฆาตกรสิ่งเดียวที่จุนโกชอบก็คืออวัยวะของมนุษย์ไม่ชอบอย่างอื่นแล้วชอบอวัยวะของมนุษย์ก็เลยชอบสาวไส้คนอื่นเล่นนะเห็นคนอื่นเอาศพมาฆ่าปั้งฆ่าเสร็จแล้วสาวไส้มาเล่นเป็นไงมึงเป็นไงฮะจริงๆไอ้พอดไอ้ที่แบบว่าแม่พยายามจะ
ใส่ยาลูกแล้วก็เลี้ยงลูกไว้อะไรจริงๆมันคล้ายๆเรื่องอะไรนั่นเหมือนกันนะคล้ายๆเรื่องรันนะเผื่อใครไม่เคยดูนะครับเรื่องรันเกี่ยวกับแม่ที่ให้ยาลูกอะไรงี้แล้วก็อยู่ในบ้านไม่สามารถออกไปไหนได้อะไรงี้ต้องลองไปดูนะครับเรื่องนั้นพี่มองว่ามีพล็อตทวิสต์ที่มันดีกว่าจนก่อเป็นฆาตกรน่ะนึกออกป่ะแต่พี่เชื่อว่าเขาไม่ต้องการให้มันเหมือนกับเรื่องนั้นอยู่แล้วพอบอกว่าจริงๆแล้วจุนโกเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยพี่มองว่าทุกคนไม่มีใครบอกจริงๆเหรอจุนโกเนี่ยเนาะจุนโกเนี่ยนะเป็นฆาตกรเหรอโอ้โหสุดยอดโอ้น่ากลัวมากเลยแต่พี่ชอบวิธีการนำเสนออะไรบางอย่างจะมีซีนที่แม่เนี่ยเหมือนทำอะไรในห้องถ่ายมุมเสยแล้วเห็นแม่แบบเงาตะคุ่มตะคุ่มอะไรเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกเฮ้ยแม่มันเป็นอะไรหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงๆแล้วแม่มันเลยว่าอันนี้พี่ชอบนะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาพยายามจะเบี่ยงเบนให้คนดูเนี่ยรู้สึกอีกอย่างนึงว่าแม่ของจุนโกะเนี่ยต้องเป็นอะไรสักอย่างต้องพยายามจะใส่ลูกใส่ยาอะไรลูกสักอย่างเหมือนตามที่แนนโนคิดถูกไหมแล้วก็มาหักมุมอีกทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ทำไปเพราะว่ารักจุนโกะไม่อยากให้จุนโกะไปทำอะไรใครจุนโกะมันเป็นปีศาจไอ้เรื่องของโปรดักชันเนี่ยสวยงามมากพี่บอกแล้วนะทั้ง8ตอนในส่วนใหญ่โปรดักชันโอเคหมดเลยนะครับ7ตอนใน8ตอนนี้พี่ว่าโปรดักชันดีมากยกเว้นในตอนที่2นะไม่มีอะไรนะโปรดักชันตอนนี้ก็ดีมากมันจะมีซีนที่อยู่ในสวนอะไรสักอย่างนะแล้วก็เป็นซีนใหญ่แล้วก็ได้ที่สุดท้ายเนี่ยแม่มันจะเป็นแบบดราม่าอะไรก็ได้เรียกว่าดราม่าอะไรก็ได้เพราะว่าเราจะรับรู้มาว่าแนโน่เนี่ยแผลไม่หายเหมือนเขาพยายามจะจู่ว่าแนโน่จะตายหรือเปล่าแต่ตอนนั้นพี่ก็ยังไม่กลัวอยู่ดีนึกว่าแนโน่จะห้ามใครมายืนดูอยู่พักนึงว่าจะห้ามใครสุดท้ายแนโน่ก็เข้าไปห้ามแล้วก็ถูกฆ่าตายพี่ถามจริงคิดว่าตายจริงเหรอคิดว่าแนโน่ตายเหรอน้องดูอะไรอยู่น้องคิดว่าแนโน่ตายจริงน้องดูอะไรอยู่ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายดังเกินไปด้วยแนโน่ดังเกินไปที่จะตายแล้วตอนสุดท้ายมันก็เห็นเป็นแนโน่อยู่ข้างหลังนี่พี่เห็นมีคนมาตั้งคำถามแนโน่ห้ามตายนะแนโน่ห้ามตายแต่เอาจริงๆนะตัวยูตัวละครของยูริเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกว่าเย้เช่คือแล้วไอสิ่งที่เคยเล่ามาจำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมว่ายูริมีแม่ยูริมีแม่จำได้หรือเปล่าแล้วยังไงที่สิ่งที่มึงแคร์ว่าเอ้ยทำหาเงินให้แม่มึงอะไรเงี้ยมึงไม่แคร์แล้วเหรอหรือจะมีคนพยายามเถียงว่าเฮ้ยก็ยูริตายไปแล้วไงยูริที่เกิดมาเนี่ยคนใหม่ถ้าพูดอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ปมของการที่มึงถูกข่มขืนเมื่อตอนที่4เนี่ยก็จะต้องตายไปกับมึงด้วยนะแสดงว่ามึงไม่มีปมเที่ยอะไรทั้งนั้นเลยมึงไม่มีตัวละครอะไรทั้งนั้นเลยมึงคือ empty shell ตัวละครว่างเปล่าเลือกเอาจะเอาอะไรพี่คิดว่าเขามี reference จากแอนิเมะค่อนข้างเยอะการเล่าวิธีการแสดงวิธีอะไรมันจะมีความเป็นแอนิเมะเยอะบทอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นแอนิเมะเยอะตัวละครแบบจุนโกะกลายเป็นฆาตกรก็จะมีความแบบแอนิเมะเยอะนึกออกปะพี่ไม่ได้นั่นแอนิเมะพี่ก็ชอบเว้ยแต่เวลามันมาอยู่ในสื่อพวกนี้มันต้องถูกปรับใช้นึกออกปะแอนิเมะพี่ก็ชอบชื่อตัวละครมิเอะจุนโกะอะไรเงี้ยมันมีความเป็นแอนิเมะค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันนั่นแหละพี่อย่างว่าไปมันต้องถูกปรับใช้ถูกปรับใช้มันเป็นคนมากขึ้นรวมๆแล้วนะเด็กใหม่ซีซั่น2เอาจริงพี่ก็เฉยๆมีไลท์พี่ก็เฉยๆไม่ได้อินขนาดนั้นงานโปรดักชั่นสวยงามสวยงามนี่ถามว่าซีซั่น3ดูไหมก็ไม่แน่นะก็ประมาณนี้แล้วกันกับการรีวิวทั้ง8ตอนเป็นอะไรที่แบบว่าเหนื่อยมากเอาจริงๆนะเหนื่อยมากก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถพูดออกมาพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับส่วนถ้าใครต้องการที่จะสนับสนุนช่องให้สามารถทำเยอะๆทำบ่อยๆได้นะครับก็มีช่องทางอยู่ด้านล่างนะครับก็เป็นช่องทางที่สามารถบริจาคได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือช่องได้เพราะว่าความจริงก็คือเพิ่งทำช่องใหม่มันก็ใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายทำแล้วก็ในการตัดต่ออะไรนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามช่องนี้เล็กมากเล็กจริงๆนะแต่ว่าจริงๆเล็กแบบนี้แต่อบอุ่นนะจริงๆแล้วก็อบอุ่นดีก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันเทปหน้านะครับอาจจะเป็นหนังบ้างนะครับอาจจะสักพักนึงแหละกว่าจะรีวิวซีรีส์อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตอนพิเศษด้วยความที่เขาชอบกันเหลือเกินนะก็เลยมารีวิวยาวๆอะไรอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ไม่รู้ตัดออกมาเป็นยังไงนะครับเจอกันในเรื่องต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ